ยากให้คุณผู้ชมได้ดูฮะว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันฮะในสถานการณ์น้ำท่วมและในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายผมจะเริ่มที่คุณกันจอมพลังฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้ครับผู้ชมแม้ว่าระดับน้ำที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะเริ่มลดลงบ้างละแต่มีผู้ประสบภัยที่รอการช่วยเหลือเป็นอย่างมากดูคลิปนี้ฮะทีมงานของคุณกันจอมพลังฮะไปช่วยคุณยายพิการที่ติดอยู่ในบ้านและสภาพต้องพูดตรงๆฮะทุลักทุเลเป็นอย่างมากไปดูคลิปก่อนครับงานๆเลยหักเลยหักเลยเอาแล้วเว้ยเว้ยหักเลยหักเลยเฮ้ยทำไมเราไม่ไถอีกตัวนึงไปเลยว่าจะได้เปิดง่ายเราไถไปเลยอ่ะโอ้ยมีพลังเหลือกันอีกอ่ะงานอ่ะย้ายออกมาแล้วนี่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่ย้ายอ่ะแขนไม่มีข้างนึงทุกคนเห็นไหมแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วทุกคนติดตามไว้นะตัวติดตามไว้นะแบตจะหมดแล้วนะนี่เป็นนาทีที่ทางคุณกันจอมพลังและทีมงานครับพยายามงัดเข้าไปในบ้านของคุณยายไอ๋นะครับเป็นผู้พิการแขนข้างเดียวซึ่งติดอยู่ภายในบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนานถึง3วันแล้วครับคุณผู้ชมครับและจะเห็นว่าพอระดับน้ำลดลงโอ้โหโคลนทั้งนั้นฮะเต็มไปด้วยโคลนหมดเลยไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้สุดท้ายฮะทางทีมงานของคุณกันจอมพลังตัดสินใจงัดทางหน้าต่างแทนแล้วก็ปีนเข้าไปนำคุณยายออกมาการช่วยเหลือก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมงานก็สามารถช่วยคุณยายไอ๋ได้ปรากฏระหว่างที่ทีมงานของคุณกันจอมพลังจะพาคุณยายไอ๋ขึ้นเจ็ตสกีทีมงานเจออุปสรรคดินโคลนหน้าบ้านสูงระดับเอวฮะทีมงานก็เลยต้องสลับกันช่วยพยุงคุณยายขึ้นขี่หลังบางช่วงทีมงานโดนโคลนดูดนะฮะต้องช่วยกันดึงทุลักทุเลมากแต่ในสุดท้ายก็นำคุณยายไอ๋เนี่ยนะครับออกจากบ้านอย่างปลอดภัยชาวเน็ตจำนวนมากให้กำลังใจคุณกันจอมพลังและทีมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าคุณกันจอมพลังอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการมีช่วงนึงไปช่วยอ่ะเจ็ตสกีอีกลำหนึ่งจะชนคุณกันจอมพลังระหว่างไลฟ์สดแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจกับทีมงานของคุณกันจอมพลังด้วยนะครับ